พี่น้องที่เคารพครับพี่น้องที่อยู่กันมานาน23คืนเต็มนะครับวันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่วันที่24เริ่มจากสามเสนมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและก็ขอต้อนรับพี่น้องที่เดินทางมาถึงกันวันนี้นะครับพี่น้องที่อยู่ก่อนนะครับก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องที่เดินทางมาถึงกันใหม่นะครับแล้วก็เรียนยืนยันนะครับว่าตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปครับจะเริ่มมีพี่น้องทยอยเข้ามาสู่ถนนราชดำเนินทุกชั่วโมงครับจนกว่าจะถึงวันที่24ครับทั้งหมดเป็นการเริ่มต้นก้าวเดินของพี่น้องประชาชนเป็นก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่และก็ประกาศคำว่าอารยะขัดขืนเหตุผลที่พี่น้องทั้งหมดประกาศอารยะขัดขืนก็เพราะว่าในคืนวันที่31ตุลาคมรัฐบาลนี้ได้ใช้ชัยชนะจากการเลือกตั้งมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้กระทำการอันเป็นอนารยะข่มขืนกับประชาชนทั้งประเทศมาถึง2ปีเต็มครับและตี4ครึ่งของคืนวันที่31ตุลาคมเป็นสายใหญ่ครั้งสุดท้ายที่เสรีชนทั้งประเทศทนไม่ได้วันที่รัฐบาลได้ใช้เสียงข้างมากในสภากระทำอนารยะข่มขืนได้ใช้กำลังเข้าข่มขืนพาประเทศนี้ฝ่าฝืนกฎหมายของชาติออกกฎหมายเพื่อล้างผิดให้กับคนโกงออกกฎหมายเพื่อทำลายล้างหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมของประเทศตั้งแต่ก้าวนั้นครับการชุมนุมที่สามเสนได้ประกาศตัวเป็นอารยะขัดขืนกับรัฐบาลชุดนี้ทันทีพี่น้องครับเราได้ยินเสียงหัวเราะจากรัฐบาลในฐานะคนที่กุมเสียงข้างมากในสภาในฐานะคนที่กระทำด้วยความย่ามใจมา2ปีเต็มอยากได้อะไรก็ใช้เสียงข้างมากออกกฎหมายข่มขืนใจมาตลอดอยากได้สิ่งไหนก็ทำมาตลอดครับอยากได้ 350,000 ล้านก็เอาเสียงข้างมากก็ข่มขวัญอยากจะได้กู้2ล้านล้านก็เอาเสียงข้างมากก็ข่มขวัญและอยากจะอภัยโทษอยากจะยกโทษให้พี่ชายก็ใช้เสียงข้างมากในสภาข่มขวัญรัฐบาลคาดไม่ถึงครับวันที่กระทำด้วยความย่ามใจมาโดยตลอดพี่น้องหลายคนที่ติดตามบรรยากาศอยู่ทางหน้าจอโทรทัศน์เมื่อใกล้รุ่งของคืนวันที่31ตุลาคมได้เห็นบรรยากาศความย่ามใจของเสียงข้างมากกระบุกตะลุยทะลุซอยไม่เคยเกรงอกเกรงใจครับว่าบ้านนี้เมืองนี้ปกครองด้วยกฎหมายบ้านนี้เมืองนี้มีกติกาของสังคมและการย่ามใจครั้งนั้นเมื่อประชาชนออกก้าวโดนด้วยอารยะข่มขืนได้ยินเสียงหัวเราะเยาะจากซีกรัฐบาลเขาไม่เคยเกรงกลัวครับกับประชาชนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านและยิ่งประชาชนประกาศครับว่าจะอารยะข่มขืนจะอารยะขัดขืนประชาชนประกาศว่าจะชุมนุมด้วยความสงบปราศจากอาวุธอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายยิ่งรัฐบาลก็ยิ่งย่ามใจครับแต่หลังจากประชาชนก้าวเดินยาวขึ้นยาวขึ้นรัฐบาลก็ได้เริ่มตระหนักครับว่าประชาชนได้เริ่มตื่นตัวขึ้นมาแล้วจากประชาชนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ก้าวเดินมาเป็นชุดแรกนั่งข้างหน้าครับผู้สูงอายุเป็นก้าวแรกที่ก้าวเดินมาสู่ถนนสามเสนหลังจากนั้นสองวันครับเราก็เห็นคลื่นขบวนของคนที่ประกอบอาชีพไม่ว่าแพทย์ไม่ว่าพยาบาลไม่ว่านักธุรกิจเริ่มก้าวเดินเข้าสู่ถนนสามเสน
และเมื่อเราก้าวเดินมาสู่ถนนราชดำเนินครับเราเริ่มเห็นลูกหลานที่เป็นนิสิตนักศึกษาที่เป็นปัญญาชนเริ่มก้าวเข้ามาสมทบกับคลื่นมหาประชาชนที่ถนนราชดำเนินผ่านไป10วันครับเราเริ่มเห็นลูกนักเรียนขึ้นบนเวทีราชดำเนินและสุดท้ายครับเราเริ่มเห็นเด็กประถมก้าวร่วมกับขบวนของมหาประชาชนการก้าวเดินอย่างอารยะขัดขืนประสบชัยชนะเป็นลำดับครับจากความตั้งใจที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมทีเดียวสุดซอยคือปล่อยทั้งคนที่กระทำความผิดศาลติดตัดสินไว้แล้วจำคุกกี่ปีมันตัดสินใจปล่อยหมดพวกมันที่เป็นรัฐมนตรีก็ดีเป็นส.ส.ก็ดีที่อยู่ระหว่างคดีทั้งหมดปล่อยหมดคนที่ถูกฟ้องอยู่เตรียมฟ้องอยู่ในชั้นอัยการอยู่ในชั้นตำรวจทั้งหมดปล่อยหมดเท่านั้นยังไม่พอครับพี่ชายของนายกรัฐมนตรีคนนี้ซึ่งเขาคือต้นระบบของระบบทักษิณโดนศาลฎีกาแผนกคดีอาญาการเมืองตัดสินยึดทรัพย์ไว้ทั้งหมด 46,000 ล้านเศษข้อหาทุจริตคอร์รัปชันมันก็จะบังคับข่มขืนให้ประชาชนล้วงกระเป๋าคืนสตางค์ให้เป็นพี่ชายมัน 46,000 กว่าล้านครับคำว่าทะลุสุดซอยเริ่มเงียบผ่านไป7วันครับมันประกาศถอยกลับไปอยู่ปากซอยหวังว่าประชาชนจะถอยกลับครับแต่ประชาชนได้สะสมบทเรียนมาตลอดตั้งแต่ยุคทักษิณชินวัตรครองเมืองปี44ยาวตลอดมาถึงปี2556 12ปีเต็มตั้งแต่พี่มาถึงน้องสาวคนเล็กเราผ่านการปลิ้นปล้นหลอกลวงจากรัฐบาลทุนสามานมามากประชาชนไม่เชื่อถือครับประชาชนประกาศเจตนารมณ์บนถนนราชดำเนินไม่ใช่เอากฎหมายไปพักไว้รัฐบาลมีหน้าที่เอากฎหมายนี้ออกให้พ้นสาระบบจากสภาและพ้นจากประเทศไทยเราให้เวลารัฐบาลถึงวันที่11พฤศจิกายนรัฐบาลทำได้ครับแต่รัฐบาลไม่เกรงกลัวประชาชนไม่เชื่อว่าอารยะขัดขืนจะทรงพลังไม่เชื่อว่าคนดีจะมีพลังรัฐบาลดื้อด้านจนถึงวันที่11พฤศจิกายนคลื่นมวลมหาประชาชนก็เคลื่อนขบวนเข้าสู่ถนนราชดำเนินมากเท่าๆกับ14ตุลาเมื่อ40ปีที่แล้วครับและขึ้นมหาประชาชนครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะประชาชนคนยากไร้ไม่ใช่เฉพาะนิสิตนักศึกษาไม่ใช่เฉพาะนักเรียนวันนี้คลื่นของวิชาชีพต่างๆเคลื่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนินและที่สำคัญครับคนในกรุงเทพที่เป็นนักธุรกิจอยู่ย่านสีลมย่านลาดประสงค์ย่านการค้าทั้งหมดเคลื่อนขบวนนับหมื่นเข้าร่วมกับมวลมหาประชาชนรัฐบาลนายทุนที่สะสมทุนขูดรีดเลือดเนื้อจากประชาชนและทุจริตคอร์รัปชันบ้านเมืองวันที่หันไปเห็นหน้าเพื่อนมันที่เดินมาจากสีลมมันก็เริ่มตระหนกตกใจครับว่าภัยเริ่มคุกคามเข้าใกล้ตัวไม่แน่ใจว่าวันที่ตัวเองเข้าไปนั่งร้านอาหารห้องอาหารที่ไหนอาจจะเจอนกหวีดที่มาจากเพื่อนวิชาชีพเดียวกันนักธุรกิจเดียวกันมันเริ่มหวาดผวาตั้งแต่วันนั้นครับอาการสั่นสะท้านของรัฐบาลทุนสามานเริ่มออกมาเป็นระยะท่ามกลางการปากแข็งและก็ดื้อด้านพี่น้องครับระยะเวลาผ่านมาเราก็ได้สะสมชัยชนะมาทีละขั้นการกระทำข่มขืนตั้งแต่ออกกฎหมายรัฐธรรมนูญแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญหวังที่จะคุมสภา
รัฐสภาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพี่น้องทราบดีครับว่ารัฐบาลสามารถชนะเสร็จเด็ดขาดจากศึกเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศรัฐบาลยังไม่เด็ดขาดในเสียงวุฒิสมาชิกเพราะอย่างน้อยๆมีวุฒิสมาชิกส่วนหนึ่งซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งประเทศไทยล่มสลายตั้งแต่ทักษิณชินวัตรตั้งพรรคเพราะทักษิณได้เริ่มต้นจากการซื้อส.ส.จนไปซื้อเสียงประชาชนและประชาชนทั้งประเทศเสพติดเดี๋ยวนี้ประชาชนประเทศนี้เงินไม่มากาบัตรไม่เป็นเพราะฉะนั้นสภาผู้แทนราษฎรที่ตั้งอยู่ณวันนี้เสียงส่วนใหญ่มาจากการทุจริตการเลือกตั้งมาจากการซื้อเสียงสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากระบบทักษิณคุมวุฒิสภามาจากการเลือกตั้ง77จังหวัดกว่า 80% ระบบทักษิณเข้าควบคุมวุฒิสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งได้เพราะคนที่มาจากการเลือกตั้งผ่านกระบวนการไม่เงินไม่มากาไม่เป็นและรู้ว่าจำเป็นต้องใช้เงินในการเลือกตั้งแต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้วุฒิสมาชิกมา2ทางทางที่1มาจากการเลือกตั้ง77คน77จังหวัดอีกทางหนึ่งมาจากการสรรหาและวุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหากลายเป็นเสี้ยนหนามที่ตำเท้ารัฐบาลมาตลอดระยะเวลา2ปีเราได้ยินชื่อเสียงของกลุ่ม40สว.ที่พร้อมยืนต้านกับอำนาจเงินของรัฐบาลในระบบทักษิณและ40สว.นี้ได้เป็นปากเสียงยืนต้านอยู่ในวุฒิสภามาตลอดความคิดของระบบทักษิณก็คือทำลายเส้นหนามเหล่านั้นวิธีทำลายเส้นหนามเหล่านั้นก็คือสมคบกันกับสภาผู้แทนกับวุฒิสมาชิกเลือกตั้งแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญยกเลิกวุฒิที่มาจากการสรรหาเสียให้หมดและให้มีวุฒิสมาชิกเพิ่มมาเป็น200คนจากการเลือกตั้งทั่วประเทศนอกจากนั้นก็ได้สมคบกับวุฒิสมาชิกเลือกตั้งซึ่งจะครบวาระในวันที่1มีนาคมปีหน้าพวกนี้ทั้งหมดกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ครับว่าเลือกตั้งได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นหลังวันที่1มีนาคมปีหน้าแล้วคนเหล่านี้จะลงสมัครเป็นรอบ2ไม่ได้แต่การเสพติดในอำนาจของการเลือกตั้ง70กว่าชีวิตของวุฒิสมาชิกที่มาจาก77จังหวัดยังกระสันอยากจะเป็นวุฒิสมาชิกต่อแม้จะครบ6ปีแล้วทางรอดชีวิตของมันอย่างเดียวก็คือสมคบกับรัฐบาลแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญมันแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโอกาสให้พวกมันเองทั้ง77คนสามารถลงสมัครได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อครบวาระใน1มีนาคมปีหน้ากติการัฐธรรมนูญกำหนดไว้ใครที่เป็นวุฒิสมาชิกมีหน้าที่ในการกันกรองกฎหมายวุฒิสมาชิกมีหน้าที่ในการถอดถอนส.ส.หรือวุฒิสมาชิกที่กระทำความผิดเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญจึงห้ามไว้ครับห้ามวุฒิสมาชิกกับส.ส.เป็นเครือข่ายเดียวกันเช่นห้ามเป็นผัวเมียกันห้ามเป็นพ่อเป็นลูกห้ามเป็นผู้สืบสันดานด้วยกันเขียนไว้อย่างนี้เพราะมีบทเรียนครับวุฒิสมาชิกในยุคทักษิณชินวัตรเป็นนายกข่าวแพร่สะพัดไปทั้งทั่วครับรองประธานวุฒิสมาชิกมาเปิดเผยเองครับในยุคปี2544ถึงปี48สิ้นเดือนวุฒิสมาชิกกินเงินเดือนภาษีประชาชนคนละ100,000 บาท
ขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกปี44สิ้นเดือนรับเงินจากระบบทักษิณชินวัตรมากกว่าเดือนละ 200,000 บาทควบคู่กันไปและปรากฏว่าผัวเป็นวุฒิสมาชิกเมียเป็นส.ส.พ่อเป็นวุฒิสมาชิกลูกเป็นส.ส.มากกว่า7คู่ในสภาและเมื่อถึงเวลาที่วุฒิสมาชิกจะถอดสอนส.ส.ไม่มีผัวคนไหนล่ะครับเมียคนไหนล่ะครับที่จะถอดถอนคู่สมรสตัวเองเมื่อเวลามีเรื่องขึ้นมารัฐธรรมนูญปี50เลยห้ามครับห้ามสมัครเกิน2สมัยสมัยเดียวจบห้ามเป็นคู่สมรสห้ามเป็นผู้สืบสันดานเมื่อ3เดือนที่ผ่านมามันก็เลยสมคบกันแก้รัฐธรรมนูญให้สมัครใหม่ได้นอกจากนั้นให้ผัวให้เมียให้ลูกเป็นวุฒิสมาชิกและเป็นส.ส.ในคราวเดียวกันสมประสงค์วุฒิสมาชิกครับเพื่อแลกกับฝ่ายรัฐบาลวุฒิสมาชิกอยากสมัครใหม่รัฐบาลอยากได้สตังค์คนรวยไม่เลิกจะหาสตังค์หรอกครับอย่าอ้างว่ารวยแล้วไม่โกงเพราะพี่ชายนายกรัฐมนตรีคนนี้ประกาศว่ารวยแล้วไม่โกงถึงมาเล่นการเมืองสุดท้ายผ่านไป5ปีครับโดนยึดทรัพย์ 46,000 ล้านเพราะโกงประเทศนี้ไปวุฒิอยากได้ลงเลือกตั้งส่วนรัฐบาลอยากได้สตังค์แก้รัฐธรรมนูญให้วุฒิสมัครได้รอบ2ขณะเดียวกันวุฒิก็ยกมือให้รัฐบาลกู้เงิน2ล้านล้านเป็นหนี้กัน50ปีทั้งประเทศเขาเรียกว่ามันผลัดกันเกาหลังครับรัฐบาลอยากได้2ล้านล้านและเป็นปัญหาคลากระสังวุฒิสมาชิกอยากลงเลือกตั้งใหม่ผลัดกันเกาหลังเรียบร้อยพี่น้องครับวันที่11เราได้มาครึ่งหนึ่งก็คือกฎหมายนิรโทษกรรมถอยไปอยู่ต้นซอยวันที่20ที่ผ่านมาเราก็สะสมชัยชนะอีก91วันที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินว่าการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้วุฒิสมาชิกสมัครได้รอบ2และให้ลูกให้เมียให้ผัวสมัครส.ส.ควบกับวุฒิสมาชิกได้ศาลได้ตัดสินไปเสร็จเรียบร้อยให้ถือว่าการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายมันโกงตั้งแต่เรื่องต้นครับมันสะสมความโกงจนเข้าสันดานและเข้านิสัยและความโกงนี้ในระบบทักษิณมันแผ่กระจายซึมซับไปถึงประชาชนข้อนประเทศคนเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเชื่อว่าการทุจริตทำได้ถ้าประชาชนได้แบ่งด้วยการทุจริตคอร์รัปชันกลายเป็นเรื่องที่สังคมนี้ยอมรับได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันวันนี้สังคมกลับยอมสยบให้กับความชั่วยอมสยบให้กับคนมีอำนาจมากกว่าที่จะยกมือไหว้สรรเสริญคนดีเกิดเพราะระบบทักษิณครับผมมันเริ่มโกงกันยังไงครับคำพิพากษาที่ออกมาเมื่อ2วันที่แล้วพวกมันเขียนกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญส่งให้สภาผู้แทนราษฎรประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาต้องเอากฎหมายที่พวกมันยกร่างเขียนกันมา312คนพิมพ์แจกพวกผมส.ส.วุฒิสมาชิกในรัฐสภาแต่ด้วยความมักง่ายอยากได้มันเขียนร่างรัฐธรรมนูญมาไม่ครบถ้วนพอถึงเวลามันมาแจกสมาชิกรัฐสภาปรากฏว่ามีการสมคบกันของรัฐสภาไปเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนั้นแตกต่างจากที่มันยื่นมาครั้งแรกเพราะฉะนั้นสำเนาที่แจกให้พวกผมพิจารณาในสภากลายเป็นเรื่องที่ประธานรัฐสภาสมคบกับเจ้าหน้าที่พิมพ์เรื่องใหม่ๆสภาพิจารณา
มันปลอมกฎหมายตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดท้ายพิจารณากฎหมายไปเสร็จลงมติวาระสามเสร็จเพิ่งสภาเพิ่งจะได้รู้ครับว่าไอ้กฎหมายที่มันเขียนมากับกฎหมายที่พิจารณาในสภาเป็นคนละเรื่องกันศาลรัฐธรรมนูญจึงได้ตัดสินข้อแรกครับว่าคุณเริ่มต้นก็โกงพร้อมกฎหมายมาให้สภาพิจารณาถือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายโกงอันที่สองมันฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเวลาประชุมสภาสมาชิกคนใดเสนอคำแปลยติที่เห็นแตกต่างจากร่างของคณะกรรมการเขามีสิทธิ์อภิปรายเพื่อโน้มน้าวคนในสภาให้เห็นด้วยกับเขาและก็เป็นสิทธิ์ทุกคนที่จะอภิปรายได้ตามที่ตัวเองเสนอคำแปลยติแต่สิ่งที่มันทำก็คือมันใช้เสียงข้างมากยกมือลงมติว่าห้ามส.ส.อภิปรายตามคำแปรยติศาลก็เลยตัดสินอีกครั้งว่าการทำมติอย่างนั้นเป็นเรื่องขัดต่อข้อบังคับขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นการกระทำความผิดกฎหมายเรื่องที่สองประเด็นที่สามครับคนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนหรือวุฒิสมาชิกได้บัตรประจำตัวในการลงคะแนนคนละ1ใบทุกคนในสภามีคนละ1เสียงแต่เวลาลงคะแนนซึ่งใช้วิธีเอาบัตรประจำตัวของแต่ละคนเสียบและกดปุ่มปรากฏว่ามีส.ส.ฝ่ายรัฐบาลคนเดียวกำบัตรสมาชิกเต็มกำมือแย่ทีละใบแย่ทีละใบมันใช้เสียงคนเดียวมากกว่า5เสียงโกงอีกแล้วครับพี่น้องโกงเรื่องที่1โกงเรื่องที่2โกงเรื่องที่3และโกงที่สำคัญก็คือมันออกกฎหมายโกงเอื้อประโยชน์กับพวกเดียวกันศาลจึงได้พิพากษาว่าเป็นการออกกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อกฎหมายและผิดกฎหมายคนโกงบางครั้งมันก็โง่ครับโง่เพราะความย่ามใจมันฝังใจอยู่ตลอดเวลาครับว่าพรรคมันได้กระทำความผิดเช่นนี้มาหลายครั้งหลายหนไม่ว่าทุจริตการเลือกตั้งเมื่อปี2549จนโดนยุบพรรคไทยรักไทยก็ไปด่าศาลรัฐธรรมนูญว่าสองมาตรฐานทั้งที่มันรู้เต็มอกครับว่ามันโกงเลือกตั้งเข้ามาแต่ก็ไม่ยอมรับคำพิพากษามันโดนยุบพรรคครั้งที่สองวันที่น้องเขยทักษิณนายสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นนายกเพราะว่าไปทุจริตเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงรายและโดนยุบพรรคครั้งที่สองมันก็หาว่าศาลแกล้งมันก่อนวันที่20ครับพวกมันตื่นตระหนกกันทั้งหมดกลัวอย่างเดียวครับกลัวว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบพรรคมันอีกแล้วมันก็กลัวจะยุ่งกันอีกนางตัวดีครับไปเกณฑ์คนเสื้อแดงมาและอย่าปฏิเสธนะครับว่าเสื้อแดงที่มาทั้งหมดเป็นเพราะฝีมือรัฐบาลไปเกณฑ์มาจะไม่ใช่ฝีมือรัฐบาลอย่างไรครับก่อนหน้านี้7วันเสื้อแดงมันทะเลาะกันคนที่เคลียร์เสื้อแดงมานั่งซ้ายขวาก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรประชุมพรรคเพื่อไทยนั่งซ้ายมือก็คือณัฐวุฒินั่งขวามือก็คือจตุพรทั้งคู่พ่อตัวใหญ่เสื้อแดงทั้งนั้นหลังจากวันนั้นมันก็สามัคคีกันนัดหมายว่าก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินจะระดมเสื้อแดงแสนคนมาที่สนามราชมังคลาและเริ่มระดมเข้ามาเรื่อยๆครับประกาศชัดเจนครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินถูกใจมันก็จะกลับบ้านถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินผิดกับใจมันจะเล่นงานศาลรัฐธรรมนูญ
กฎหมายและตุลาการมีไว้ตัดสินตามความถูกต้องไม่ใช่ตัดสินตามความถูกใจของใครวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำพิพากษาปรากฏว่าชุมนุมกันอยู่ในสนามรัชมังคลาผิดเป้าหมายครับตั้งใจจะเอามาแสนแต่ด้วยสันดานที่มันสอนกันเองจนติดขบวนสันดานเข้าไปในหัวสอสอมันทุกคนสอนถึงวิธีการโกงกินมาในยุคทักษิณ 10% 15% 20% มาถึงยุคน้องสาวเที่ยวนี้กินกัน 35% 40% ฝังหัวสอสอหมดทั้งสภาเวลามันจ่ายค่าจ้างแบ่งตามหัวสอสอขนมาจากทุกจังหวัดจ่ายไปหัวละ 2,000 ค่ารถมีรับส่งเรียบร้อยติดกระเป๋าให้ 2,000 ต่อคนที่จะมาชุมนุมกันข้ามวันข้ามคืนด้วยสันดานขี้โกงมันครับพี่น้องครับเอาสตังใส่กระเป๋าสอสอนายมันกิน 35% สอสอรับมาจากนายมัน 2,000 มันเลยซัดที่ 50% เหลือหัวละ 1,000 พอสอสอกินหัวละ 1,000 ไอ้หัวคะแนนที่รับต่อก็สันดานเดียวกันครับกินไปอีกเท่าตัวก็เหลือหัวละ500เวลาปล่อยขึ้นรถไอ้คนขับรถก็กินหัวคิวก่อนครับชักหัวละ100เหลือหัวละ400มันก็เลยมากระหล่อมกระแหลมขึ้นเวทีฟังคำพิพากษาของศาลหน้าตาสลอนไปหมดครับหน้าตาสลอนและก็ฟังไปทีละข้อทีละข้อจนข้อสุดท้ายตบมือกันเกลียวดีใจทั้งสนามราชมังคลาครับเพราะมันกลัวคำเดียวครับคำบอกว่ายุบพรรคเพื่อไทยเมื่อไม่มีคำว่ายุบพรรคเพื่อไทยใช้โยโห่ร้องกันทั้งสนามและทยอยกลับบ้านเหลือแต่แกนนำยืนบ้ากันบนเวทีครับแกนนำก็หันซ้ายหันขวาครับจะประกาศชนะก็ฟังคำพิพากษาไม่รู้เรื่องจะประกาศว่าแพ้ไอ้มันก็ไม่ยุบพรรคสุดท้ายก็กล้ำกลืนบอกว่างั้นกลับบ้านกันเถอะกลับกันเรียบร้อยครับกลับไปคืนมันเพิ่งนึกได้ครับศาลตัดสินว่าการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญครั้งนี้เป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายหมายความว่าไอ้312คนที่เข้าชื่อกันเสนอแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญทำความผิดกฎหมายทำความผิดต่อหน้าที่การเป็นสมาชิกรัฐสภาและที่สำคัญครับใน312คนนี่รัฐบาลตอแหลกับประชาชนมาตลอดครับรัฐบาลไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของสภามันก็นึกว่า312คนกระทำผิดกฎหมายแต่ถึงเวลาจริงๆลงคะแนนครับปรากฏว่านางตัวใหญ่นางปูกดลงคะแนนเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยรวมเป็น358คนกลับไปนอนอยู่คืนเพิ่งคิดได้ครับเรียบร้อยทั้ง358ครับตีนข้างขวาแยงตารางหมดแล้วครับปั่นป่วนกันหมดทั้งประเทศครับกลับไปถึงบ้านเรียบร้อยแล้วหัวคะแนน400กลับถึงบ้านเหลือแต่พวกสสยืนหน้าซีดกันเต็มสภาหมด358คนเตรียมติดคุกครับและความชั่วของระบบทักษิณสอนให้คนโกงสอนให้คนทุจริตจนแพร่ขยายไปทั่วกลุ่มรากหญ้าของประเทศนี้สุดท้ายครับมันก็สอนให้คนกระทำผิดกฎหมายในเรื่องก่อกฎหมายเนื้อโทษกรรมและความคิดเรื่องกระทำผิดกฎหมายได้ฝังในกมลสันดานมันจนถึงหัวหน้าพรรคมันทุกวันเมื่อวานครับประชุมกันอย่างดีหัวหน้าพรรคที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ขออนุญาตฝากไปพี่น้องในกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดนะครับเจ้ากระทรวงท่านเป็นคนมานั่งแถลงหน้าสลอนบรรดาส.ส.ทั้งหมดที่แวดล้อมมันประกาศเรื่องอะไรครับประกาศว่าจะขัดขืนต่อคำพิพากษาของศาลคนรักษากฎหมายประกาศไม่เอาตามกฎหมายครับแต่ด้วยความฉลาดของคนโง่ครับนึกว่าฉลาดนักแล้วประกาศว่าไม่เอาด้วยกับคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญนึกว่าเท่ครับกฎหมายเขาเขียนไหมครับประเทศนี้มีกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงทำให้เกิดสภาผู้แทนกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนให้มีวุฒิสภากฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนให้มีรัฐบาลกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนให้มีศาลยุติธรรมกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนให้มีศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดอยู่ภายใต้ร่มรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้ครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ผูกพันคณะรัฐมนตรีให้ผูกพันรัฐสภาให้ผูกพันศาลทุกศาลและให้ผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรผลคืออะไรครับเมื่อศาลวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีคณะบุคคล5300กว่าคนกระทำผิดกฎหมายล้มล้างรัฐธรรมนูญผิดหน้าที่การทำหน้าที่ส.ส.เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะต้องถูกดำเนินคดีกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าคณะรัฐมนตรีต้องมีผลผูกพันตามคำพิพากษาของศาลแต่พี่น้องครับไอ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำซะเองขัดขืนรัฐธรรมนูญคราวนี้มันนึกว่าจะพ้นครับเพราะหลังจากนี้มันเพิ่งนึกได้ครับเพิ่งนึกได้ว่าที่ประกาศด้วยความเท่เมื่อวานนั้นไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าขณะนี้ปปช.เริ่มรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไปร้องแล้วว่ามีส.ส.และวุฒิสมาชิก358คนกระทำผิดรัฐธรรมนูญกระทำผิดหน้าที่ส.ส.ถามว่าปปช.จะสืบสวนยังไงครับก็รัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กรเพราะฉะนั้นปปช.ก็ต้องฟังข้อเท็จจริงตามศาลรัฐธรรมนูญว่ามีการกระทำผิดกฎหมายจริง358คนเมื่อศาลและปปช.วินิจฉัยได้นะครับผมก็ไม่อยากพยากรณ์ล่วงหน้าแต่เมื่อรัฐธรรมนูญเขียนว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันปปช.ปปช.ก็ต้องฟังว่ามีการกระทำความผิดต่อหน้าที่จริงถ้าทำความผิดต่อหน้าที่จริงหน้าที่ปปช.ก็คือส่งเรื่องให้กับสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการสูงสุดก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของราชการที่ต้องอยู่ภายใต้คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญแม้จะไว้จะยากครับสำนักงานอัยการสูงสุดแสดงวีรกรรมวีรเวรมาหลายรอบแล้วแต่เที่ยวนี้ครับถ้าอัยการสูงสุดไม่ฟ้องทั้ง358คนอัยการสูงสุดติดคุกเองครับถ้าอยากจะติดคุกเชิญครับเรื่องไม่จบถ้าอัยการไม่ฟ้องรัฐธรรมนูญก็เขียนว่าปปช.ตั้งทนายความไปฟ้องเองได้และปปช.เคยฟ้องธนะมาแล้วหลายคดีครับคราวนี้พอคดีเข้าไปสู่ศาลยุติธรรมกฎหมายเขาเขียนไว้แล้วครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันคณะรัฐมนตรีผูกพันรัฐสภาและผูกพันศาลยุติธรรมครับ
เมื่อศาลยุติธรรมผูกพันตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วครับว่าไอ้358ตัวทำผิดปิดบัญชีครับศาลยุติธรรมก็ตัดสินอย่างเดียวครับไอ้ทั้ง358คนนี้กระทำผิดกฎหมายโทษจำคุกตั้งแต่10ปีครับคราวนี้มันจะอริยะขัดขืนก็ได้ครับผมเป็นทนายความมาเห็นมาเยอะครับสู้ตั้งแต่ตำรวจสู้อัยการสู้ศาลชั้นต้นสู้ศาลอุทธรณ์สู้ศาลฎีกาสุดท้ายศาลฎีกาตัดสินจำคุก20ปีมันก็ยืนยันว่าไม่ผิดไม่ยอมเชื่อคำพิพากษาของศาลฎีกาแต่สุดท้ายครับเข้าคุกทุกรายเพราะฉะนั้นคำประกาศเมื่อวานคนที่ประกาศคือคณะรัฐมนตรีคนที่เป็นรัฐมนตรีประกาศขัดขืนกับรัฐธรรมนูญคนที่เป็นรัฐบาลประกาศขัดขืนกับรัฐธรรมนูญมันก็คือรัฐบาลนอกรัฐธรรมนูญเมื่อมันเป็นรัฐบาลนอกรัฐธรรมนูญที่นั่งเหลืออยู่หน้าสลอนทั้งหมดก็คือรัฐบาลเถื่อนครับพี่น้องเส้นทางชีวิตของพวกนี้สวรรค์มีตาครับและก็นรกมีจริงการเดินทางสู่สวรรค์ต้องสะสมบุญกันยาวนานแต่เวลานรกถามหานรกมาเร็วเกินคาดครับหันซ้ายก็ไม่ได้หันขวาก็ไม่ถูกพี่น้องครับเราก็เลยเห็นความเป็นเผด็จการมันเริ่มก้าวข้ามเผด็จการธรรมดาเริ่มเห็นอาการข่มขู่คุกคามประชาชนเริ่มเห็นการสกัดกั้นการไหลมาชุมนุมของมวลมหาประชาชนคนดีที่จะร่วมชุมนุมกันและก็ได้คนดีๆแบบเฉลิมอยู่บำรุงด้วยครับไปได้สวยเลยครับไอ้นี่ตัวเรียกแขกโดยเฉพาะครับไอ้เบอร์สองก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไอ้นี่ก็กลัวชวนข้าราชการทั้งประเทศมาเหยียบมันครับเพราะเป็นถึงรัฐมนตรีมหาดไทยชวนคนกระทำผิดกฎหมายมีที่ไหนครับกระทรวงรักษาความสงบเรียบร้อยชวนคนทำผิดกฎหมายเองและปากดีปลอดประสบอีกคนจอมเรียกแขกครับวันนี้โดนเรียบร้อยแล้วครับ ไปสมุทรสงครามครับโดนประชาชน 20,000 ล้อมเป่านกหวีดลงจากรถไม่รอดครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะให้คุณรังสีมามาเล่าให้ฟังเกิดอะไรขึ้นที่สมุทรสงครามปลอดประสบหรือนั่งอยู่ในรถ3ชั่วโมงเต็มก็เลยเห็นท่าทีเฉลิมอยู่บำรุงครับอาสารับปากมาจัดการกับการชุมนุมของคนดีมวลมหาประชาชนพี่น้องครับเราขับเคลื่อนขบวนคนดีเข้าไปต้านคนเลวเราขับเคลื่อนขบวนของคนที่ปฏิบัติตามกฎหมายไปต่อสู้กับพวกนอกกฎหมายขบวนชัดเจนครับระยะเวลาที่ประชาชนสะสมบทเรียนมา20กว่าวันคนทั้งประเทศเริ่มเห็นครับว่าคนดีอยู่ที่ราชดำเนินคนเลวคนชั่วกลับอยู่ที่ทำเนียบและอยู่ที่สภาและผมเชื่อว่าพี่น้องข้าราชการไม่ว่าพี่น้องข้าราชการทหารไม่ว่าพี่น้องข้าราชการตำรวจไม่ว่าพี่น้องข้าราชการพลเรือนมีดวงตาที่พอจะเห็นได้ว่าที่ไหนคือคนดีที่ไหนคือคนเลวเห็นครับผมเรียนกับพี่น้องเมื่อ2วันที่แล้วเมื่อการต่อสู้ของคนดีประชาชนเดินหน้ามาเรื่อยๆสังคมก็จะแยกออก
ระหว่างความดีกับความเลวระหว่างคนดีกับคนเลวการต่อสู้ครั้งนี้ของประชาชนเป็นการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอธรรมครับการชุมนุมครั้งนี้เป็นการชุมนุมที่ประหลาดที่สุดตั้งแต่มีการชุมนุมในประเทศไทยนับแต่14ตุลาคมเป็นการชุมนุมที่คนที่มาทุกคนมาด้วยจิตใจเบิกบานมาด้วยจิตใจเป็นนี่เป็นพี่เป็นน้องมาที่จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาด้วยจิตใจของความเป็นมิตรเป็นสายเป็นคนรักใคร่กันคนกรุงเทพอยู่บ้านติดกันเพิ่งนึกได้ครับว่า10ปีไม่เคยพูดกันสักคำคนกรุงเทพอยู่บ้านติดกันเพิ่งนึกได้ครับ5ปีไม่เคยเอาของฝากแม้แต่แกงชามเดียวสังคมถูกสอนให้เอาตัวรอดสังคมถูกสอนให้เอารับเอาเปรียบทั้งหมดเป็นเรื่องของทุนนิยมสามัญที่ฝังเข้าไปในจิตใจคนแต่ที่นี่คนไม่รู้จักกันขยับที่นั่งให้คนมาทีหลังนั่งคนที่เพิ่งมาใหม่หิ้วขนมมาเผื่อแผ่คนที่ชุมนุมอยู่ก่อนคนที่ชุมนุมอยู่ก่อนก็เดินพาคนที่มาใหม่ไปรู้จักห้องน้ำไปรู้จักที่กินข้าวทั้งหมดครับคนที่ดีงามมาเจอกันการปฏิรูปวัฒนธรรมครั้งใหญ่ของสังคมไทยเกิดบนถนนราชดำเนินแล้วครับเราสร้างคนที่ดีงามมาเจอกับสังคมแวดล้อมที่ดีงามวันนี้พี่น้องทั้งประเทศครับจับตาดูสังคมที่ดีงามที่ถนนราชดำเนินและเมื่อคนที่ดีงามนัดหมายกันวันที่24พฤศจิกายนประชาชนทั้งประเทศหลั่งไหลมาหาคนดีครับที่บ้านผมนครศรีธรรมราชฝนตกหนักมา4วันเต็มครับตกทั้งวันทั้งคืน4วันเต็มที่จริงพี่น้องประชาชนที่นครนัดหมายกันครับว่าวันนี้จะออกเดินทางจากนครศรีธรรมราชและก็เริ่มเดินทางทยอยกันมาแล้ววันนี้ครับเตรียมนัดหมายกันไปที่สถานีรถไฟและก็เตรียมจะเดินทางแต่เนื่องจากฝนตกน้ำท่วมหลายคนก็ติดเป็นห่วงบ้านแต่โชคดีครับประเทศนี้มีคนชื่อเฉลิมอยู่บำรุงฟังเฉลิมให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าครับปรากฏว่าออกจากนครศรีธรรมราชรถไฟ17โบกี้เต็มแน่นขนาดครับขณะนี้ถึงบางสะพานแล้วครับ17โบกี้จากนครศรีธรรมราชพรุ่งนี้เช้าครับขบวนที่2ได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุทุกปีครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีประเพณีแห่ผ้าขึ้นห่มพระธาตุชาวบ้านจะพาผ้าเหลืองเดินแห่รอบเมืองและพาขึ้นไปห่มพระธาตุเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าวัดพระมหาธาตุจะมีผ้าเหลืองกองเป็นม้วนๆอยู่ในวัดเต็มหมดเพราะชาวบ้านศรัทธาและห่มผ้าไว้ทุกปีพรุ่งนี้ครับเจ้าวาดวัดพระธาตุยกผ้าที่ห่มพระธาตุมอบให้กับคนจังหวัดนครศรีธรรมราชและคืนนี้ครับคนนครศรีธรรมราชนับร้อยคนกำลังนั่งสกรีนผ้าเตรียมโพกหัวมากรุงเทพครับและเพื่อเป็นมงคลพรุ่งนี้เช้าจะมีการเปิดวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุจะมีการทำพุทธาภิเษกให้กับทุกคนที่เดินมาราชดำเนินครับคนดีมาด้วยใจที่เป็นธรรม
คนดีมาด้วยธรรมะวันนี้คนดีหลั่งไหลมาทั่วประเทศประการที่สองครับการชุมนุมครั้งนี้มีคนดีประชุมนุมกันที่ราชดำเนินมีเยาวชนคนหนุ่มนักศึกษาชุมนุมกันที่นางเลิ้งมีกองทัพธรรมชุมนุมกันที่ราชดำเนินนอกมันมีทั้งหมด3ทัพขยับมาพร้อมกันครับสิบสี่ตุลาโดนทัพเดียวถนอมเพ็ญพี่ชายยิ่งลักษณ์โดนกองทัพพันธมิตรทีเดียวเจ๊งเที่ยวนี้3ทัพทำงานใหญ่ครับโค่นระบบทักษิณสร้างสังคมที่ดีงามครับประชาชนชนะมาเป็นระยะระยะชัยชนะที่เราคาดหวังวันนี้ไม่ใช่แค่ยิ่งลักษณ์หรือปูออกไม่ใช่แค่ยุบสภาแต่ความชัยชนะที่เรามุ่งหวังก็คือสังคมที่ดีงามเราอยากเห็นสังคมบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและไร้การทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเมืองนี้เสียทีเราอยากเห็นสังคมไทยยกมือไหว้คนดีและเป่านกหวีดไล่คนเลวเราอยากให้สังคมนี้อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอยู่กันอย่างสันติสุขไม่ใช่ให้มันแบ่งแยกเลยยกพวกตีกันวิธีคิดทรราช 2,000 กว่าปีการปกครองประชาชนที่ดีที่สุดก็คือแบ่งแยกประชาชนให้ทะเลาะกันตราบใดที่ประชาชนทะเลาะกันผู้บริหารก็บริโภคทุจริตโกงกินได้สบายสบายคนที่ทำให้สังคมแตกแยกประชาชนลุกขึ้นตีกันมันก็คือระบบทักษิณครับวันนี้คนส่วนหนึ่งเริ่มเห็นความจริงเรียกชุมนุมเป็นแสนได้มาหมื่นกว่าได้สะท้อนแล้วว่า 80,000 คนเริ่มเห็นกลโกงของระบบทักษิณชินวัตรเราใฝ่ฝันครับว่าเราจะร่วมกันสร้างสังคมที่ดีเหมือนสังคมราชดำเนินเรากำลังเป็นต้นแบบที่สร้างแบบสำหรับประเทศไทยในวันข้างหน้าเราอยากเห็นสังคมที่ดีงามทุกคนเคารพกติกาทุกคนเคารพกฎหมายเราอยากเห็นสังคมที่ดีงามที่ทุกคนมีใจเผื่อแผ่ไม่คิดทรยศคดโกงกันเราอยากให้ลูกหลานของเราเกิดมาในสังคมที่ดีงามครับพี่น้องครับการก้าวเดินของพี่น้องประชาชนครั้งนี้เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่และจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์วันนี้คนดีได้ท้าทายกับอำนาจรัฐเผด็จการเถื่อนเราจะชุมนุมประชาชนล้านคนพูดเมื่อ10วันที่แล้วมันหัวเราะเยาะแต่มาพูดในวันนี้มันขนพองสยองกล้าวไปหมดทั้งครม.นะครับไปที่ไหนก็จะได้ยินว่า24พบราชดำเนินไปที่ไหนก็จะได้ยินเสียงนี้ดังกระหึ่มทั้งแผ่นดินแล้วครับพี่น้องที่นั่งอยู่หน้าจอทางบ้านพี่น้องครับผมเป็นคนยุคหนึ่งที่ผ่านเหตุการณ์14ตุลาคมมาเจอเพื่อนมิตรบนเวทีถนนราชดำเนินหลังจากผ่านไป40ปีเมื่อสักครู่ผมมาเจอเสกวงสู่ซึ่งเมื่อ40ปีที่แล้วเป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทาผมไม่เจอเขามา40ปีครับเวทีนี้ทำให้ผมได้พบเพื่อนเก่าเวทีนี้ทำให้ผมนำนึกถึงเมื่อ40ปีที่แล้ววันที่ตัวเองอายุ17และมานอนอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผมจำเรื่องนี้ได้และก็เล่าสู่เพื่อนฝูงสู่ลูกสู่หลานไล่มาเป็นรุ่นๆผ่านไป40ปีนะครับแต่ผมยังเล่าเรื่องนี้ได้ทุกครั้งพี่น้องครับ
นับจากวันที่24พฤศจิกายนไปจวบจนสิ้นอายุพวกเราจะไม่มีวันที่24พฤศจิกายนอย่างนี้อีกแล้วครับประชาชนชนะเมื่อไหร่เราจะโค่นล้มระบบทักษิณชินวัตรให้สิ้นไปจากแผ่นดินไทยลูกหลานจะไม่ต้องมาเหนื่อยยากมาชุมนุมอย่างนี้อีกต่อไปออกมาเถอะครับเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อวันข้างหน้าของประเทศไทยครับขอบคุณครับคุณวิทยาแก้วพรดัย1ใน9แกนนำเดี๋ยวนะครับ